ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับหลังจากที่หายไปที1สัปดาห์เกือบ2สัปดาห์นะครับสำหรับออนไลน์กีตาร์เวิร์คช็อปนะครับสอนกีตาร์ออนไลน์นะมาสอนกีตาร์กับครูชินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแชร์ไลฟ์ไปที่หน้าเฟซส่วนตัวสักครู่นึงนะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับภาพและเสียงเป็นไงก็บอกกันหน่อยเนาะนะครับวันนี้ค่อนข้างผมมาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าจริงๆบอกล่วงหน้าแต่ไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนเพราะว่าจริงๆผมมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับก็เลยไม่สามารถฟิกเวลาได้แต่ก็ได้บอกว่าจะมาช่วงค่ำตอนนี้ที่ไทยน่าจะค่ำมากประมาณนึงเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับภาพและเสียงเป็นไงก็บอกกันด้วยนะวันนี้ผมก็ต่อกล้องแยกนะครับวันนี้จะได้ให้ได้ภาพแล้วก็เสียงเนี่ยที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้นะครับเพราะนั้นใครที่เข้ามาแล้วก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมได้นะครับว่าเรื่องเสียงเป็นไงเนอะตอนนี้เข้ามาหาผลแล้วก็เดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะผมขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะครับตอนนี้20:10สวัสดีครับคุณทิติพรนะครับสวัสดีครับน้องแพมพอชมพูสวัสดีครับน้องกสิดิษฐ์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คระบบแป๊บนึงเนอะเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์นานนะครับไม่แน่ใจว่าระบบขึ้นปกติหรือเปล่าเพราะนั้นเพื่อนๆช่วยผมเช็คด้วยนะเดี๋ยววันนี้รอเพื่อนแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนแค่บอกว่าเป็นช่วงค่ำๆนะครับช่วงค่ำๆผมก็มา2ทุ่มเลยนะครับอาจจะใครหลายๆคนนอนแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาไลฟ์อีกในคราวหน้านะครับใครเข้ามาแล้วก็เสียงชัดเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูกันนะครับนะถ้าเสียงชัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเสียงกีตาร์ได้ยินนะนี่ผมนะเสียงกีตาร์ได้ยินชัดวันนี้เข้ามา11คนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงวันนี้นะครับปกติผมจะรอไม่นานแต่ถ้าไม่ได้บอกเวลาที่แน่นอนอาจจะต้องรอนิดนึงนะเดี๋ยวทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราก็หยิบกีตาร์นะมาเตรียมพร้อมได้เลยแล้วก็นะครับสวัสดีครับพี่ชินจำผมได้ไหมครับทักไปบ่อยจำได้ครับจำได้ใจสองทักอินบ็อกซ์มาถามเยอะมากเลยแล้วก็นะครับมีอะไรก็สามารถถามในไลฟ์ได้เลยนะจะได้ตอบได้ง่ายนะครับจริงๆพี่ก็ได้ตอบไว้ในอินบ็อกซ์ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเห็นชื่อน้องแวบแรกแล้วแบบสงสัยจะลืมนะแต่ว่าจำได้นะครับเพราะว่าบางทีวันหนึ่งเนี่ยมีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะทั้งไซส์ส่วนตัวแล้วก็ในเพจนะครับพี่ไม่สามารถจำได้ทั้งหมดนะก็ต้องขอโทษด้วยถ้าจำใครไม่ได้นะครับคือบางทีเราใช้ความจำกับเพลงเยอะมีเพลงที่ต้องจำเร็วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ลืมหลายอย่างนะนะก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกันได้นะครับวันนี้เรามาเล่นกีตาร์กันนะครับในหัวข้อ3เทคนิคซ้อมสเกลอย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อที่เอาอันนี้มาจริงๆตอนแรกอ่ะผมกะจะมาแบ่งปันในเรื่องของซ้อมอย่างไรในเวลาที่จำกัดเพราะว่าผมกำลังประสบกับตัวเองเลยโหผมซ้อมงาน GFA เนี่ยเวลาจำกัดมากแล้วก็มีงานอื่นอีกในอนาคตถ้าใครติดตามช่อง YouTube โอ้จะเห็นเลยว่าช่วงนี้ขึ้นแต่วิดีโอที่แบบ for competition ตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันมีงานที่เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ผมสมัครไปหรือมีแพลนจะไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดก็เลยทำให้ผมก็ต้องปรับตัวนะครับแล้วก็เล่นทุกอย่างเนี่ยเป็นออนไลน์หมดเลยเพราะนั้นนะชุดที่ผมใส่นี่ก็ชุดอัดเพลงนะครับถ้าใส่สังเกตผมใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็มีสูทคลุมมีเสื้อกั๊กอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากนี้เสร็จผมก็ต้องไปอัดเพลงอีกงานต่อนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นงานอะไรนะใครเข้ามาก็ตั้งสายกันก่อนนะครับสวัสดีครับน้องเคนนี่สวัสดีครับคนไปทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักโอ้ชื่อเจ๋งมากเลยนะสวัสดีครับคุณอิทธิพลสวัสดีครับคุณเยนนี่โพนะครับ Hi Ben Reuter Hello everyoneThis is guitar workshop in Thai, so I'm sorry for the language, but if you wish, you can practice with me to see my hand and how I move my finger. The topic today is going to be like how to avoid boring for practicing skill, but it will be in Thai. นะครับก็ทักทายแฟนๆต่างชาติเต็มๆนะครับเข้ามาแล้ว24คนนะครับนะครับหลังจากที่หายไปนานผมก็วันนี้นะได้เข้ามาสอนทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ
น่าจะรอมาประมาณเกือบ5นาทีแล้วระหว่างนี้ก็นะครับผมก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของกระทรวงเนี้ยถ้าใครทุกคนเห็นตามเพจของผมอะก็จะเห็นว่าผมได้มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมได้พิมพ์บอกไปแล้วแหละแต่ก็อยากจะขอบคุณจากคำพูดของผมนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้นะเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าผมจะมีผลงานอะไรในอนาคตนะครับช่วงนี้มิวสิกวิดีโอก็ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับแล้วผมก็ต้องนอนพักผ่อนได้เพียงพอด้วยนะครับก็ผมพยายามคือจริงๆผมจะไลฟ์2ทุกอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากทำการไลฟ์เนี่ยเพื่อให้มันเหมือนกับการแบบไลฟ์เพื่อให้ได้สอนนะครับทุกครั้งที่ผมจะไลฟ์อ่ะผมเตรียมตัวตลอดผมต้องเตรียมการสอนผมต้องปรับพลังงานปรับอะไรให้แบบผมสอนได้อย่างเต็มที่นะครับไม่งั้นผมก็จะโอ้เหนื่อยจังเลยแล้วก็สอบเสร็จแล้วผมมาสอนแล้วผมก็จะแบบนะครับไม่เคยเกิดขึ้นแต่ผมรู้จักเขาที่แล้วแล้วผมรู้สึกเหนื่อยแล้วผมพอไปดูผมแบบพลังที่ผมได้มอบให้มันไม่เพียงพอเพราะนั้นผมขออนุญาตสอนในพลังที่แบบเต็มไปด้วย energy นะครับได้พักเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะมาจะได้สอนทุกคนได้เรียนกันแบบได้เนื้อหาดีๆอัดแน่นได้อย่างแบบได้ความรู้กันนะครับโอเคเข้ามา30คนแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งสายกันเลยนะครับการสอนของผมเนี่ยคอนเซ็ปต์มันจะเป็นไม่ใช่การที่แบบพูดแล้วก็3เทคนิคบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จบนะครับผมจะสอนให้เราเนี่ยซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือเราจะซ้อมไปด้วยกันเลยว่าไอ้เจ้า3เทคนิคที่ว่าเนี่ยมันจะต้องซ้อมยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับเทคนิคแรกไม่ใช่เทคนิคแรกหรอกอันนี้มีทุกไลฟ์ที่ต้องบอกตั้งสายนะครับ440นะเดี๋ยวผมใครที่ไม่มีเครื่องตั้งสายก็ตั้งหูไปกับผมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะดีดนะครับโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตตัว E นะครับนี่คือโน้ตตัว E หรือว่าโน้ตตัวมีสายที่1นะครับใครเข้ามาแล้วก็นะครับหยิบกีตาร์มาซ้อมด้วยกันเลยนะสายที่2ตัว B ครับต่อไปสายที่3ตัว Gครบทุกสายแล้วนะครับสำหรับการตั้งความถี่แบบ440นะเวลาตั้งสายเนี่ยผมให้เวลาสังเกตว่าผมดีสายนึงอ่ะบางคนตั้งสายแล้วแบบเงี้ยไม่คือเครื่องตั้งสายเนี่ยเขาต้องให้เครื่องเนี่ยเขาได้ซึมซับเสียงที่แบบยาวๆให้เขาได้ฟังกันนะครับว่าไอเสียงที่เราตั้งเนี่ยมันตรงไหมนะครับเพราะนั้นอ่ะสำหรับใครที่ตั้งสายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเทคนิคการซ้อมนะครับสเกลไม่ให้หน้าเบื่อนะครับผมจะลืมบอกไปใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับผมใช้กล้องอาจจะดีเลย์นิดนึงแต่ถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้ตลอดเลยนะครับผมคอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะฮะโอเคเทคนิคแรกนะครับในการซ้อมสเกลไม่ให้หน้าเบื่อนะครับมันจะมีอยู่3อย่างผมบอกอันแรกก่อนเทคนิคแรกคือการเปลี่ยนนิ้วถามว่าการเปลี่ยนนิ้วคืออะไรสังเกตว่าการที่ผมสอนสเกลอะอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผมเคยสอนสเกลแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งถามว่ามันดีมากๆใครที่ซ้อมอย่างนี้เราไม่น่าเบื่อเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยผมเป็นคนที่ซ้อมแบบนี้แล้วก็ไม่เบื่อเพราะว่าผมรู้สึกว่าการซ้อมสเกลที่มันได้ใครครบตรงนี้แล้วมันนิ้วแบบเดิมๆอ่ะมันทำให้เราเกิดการทำซ้ำแล้วก็ชำนาญนะครับแต่สำหรับใครที่เบื่อคือมันก็มีแบบอินบ็อกซ์ที่คำถามหรือแม้กระทั่งที่ผมเคยสอนนักเรียนผมซ้อมสเกลนานๆแล้วเบื่อซ้อมแต่นิ้วแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมเล่นแบบนี้เป็นหลายๆนาทีหลายๆชั่วโมงอย่างเงี้ยแน่นอนมันน่าเบื่อแต่มันดีนะครับการเหมือนที่เวลานักกีฬาเราซ้อมเราซ้ำๆอ่ะมันน่าเบื่อแต่ถ้าเราจะบาลานซ์ไม่ให้มันน่าเบื่อเกินไปเราก็ให้ได้พัฒนาการด้วยนะครับผมจะใช้หลักการเปลี่ยนนิ้วเช่นนะครับผมวันนี้จะยกตัวอย่างสเกลง่ายๆเลยอย่างปกติเราซ้อมโครมาติกสเกลแบบเนี้ยสวัสดีครับน้องการท้องแฟนทักทายครับสวัสดีครับโอ้น้องการก็นะครับสบายดีนะก็
ขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะครับวันนี้นะครับเออคุยกับน้องไปนี่เล่น1ปีที่แล้วได้เล่นคอนเสิร์ตกับน้องที่มหาลัยนะแล้วก็ได้ส่งมาให้น้องดูนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีมากเดี๋ยวไว้มาเล่นกันอีกเนาะโอเคผมพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนนิ้วแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆสเกลอื่นๆที่ไม่ใช่โครโมาติกสเกลนะครับผมวันนี้จะยกตัวอย่างสเกล C major scale ง่ายๆที่เป็นฟอร์มแบบนี้ผมเอาง่ายๆก่อนเอาแค่1ออกเทป1ออกเทปคือแบบแค่จากโดสูงโดต่ำไปถึงโดสูง1ออกเทปนะครับยังไม่ถ้าเป็น2ออกเทปก็จะเป็นนี้นะหรือแม้กระทั่ง3ออกเทปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเอาง่ายๆก่อนนะครับผมพยายามทำหัวข้อที่ให้ทุกคนได้ซ้อมได้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามืออาชีพใช้เทคนิคนี้ได้หมดเลยนะครับบางคนที่เล่นเก่งแล้วเล่นเพลงเยอะคิดว่าสเกลไม่สำคัญนะครับทุกวันนี้ผมยังซ้อมสเกลทุกวันนะครับพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับนักร้องที่ต้องร้องวอร์มเสียงทุกวันเหมือนกันผมก็ต้องวอร์มสเกลทุกวันซ้อมเพลงทุกวันนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นแล้วนะครับลองเอาไปซ้อมดูลองเปิดใจกับแบบฝึกหัดง่ายๆแบบนี้แล้วคุณจะได้รู้ว่าไอสิ่งที่เรามองข้ามไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนการเล่นของเราไปเลยนะโอเคคราวนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่สเกลเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเทคนิค2ว่าเราจะทำอะไรวันนี้ผมจะยกตัวอย่างก็จะเป็นการสอน C major scale นะครับซึ่ง C major scale เนี่ยผมได้มีทำวิดีโอสอนในวิดีโอสอนการวิดีโอการสอนกีตาร์คลาสสิกเพื่อการแบ่งปันแล้วนะใครสามารถใครที่ตามช่อง YouTube ผมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้มาพักใหญ่เนื่องจากเวลาไม่พอครับแต่เดี๋ยวจะรีบกลับมาถ้ามีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมขณะผมสอบจบแล้วนะแต่ว่ามันมีงานที่แบบยิ่งกว่าสอบจบนะครับผมแข่งอะไรบ่โหนะครับนั่นแหละผมได้บอกไปแล้วต้นไลฟ์นะครับวันนี้มาทันไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับคุณวินนี่สวัสดีครับคุณเจษฎาพงษ์โอเคนะครับเทคนิคแรกคือการเปลี่ยนนิ้ววันนี้เราจะมาสอน C major scale กันนะครับใครที่เล่น C major scale เป็นแล้วสามารถซ้อมได้เลยสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นให้ฟังตามผมแล้วก็กดนิ้วตามนะครับนี่คือสายที่5นะสายที่5นับจากข้างบนนับจากข้างล่าง1 2 3 4 5โดนตัว A เนี่ยให้เราเอานิ้วกลางมือซ้ายหรือว่านิ้ว2เนี่ยกดที่สายที่5ช่องที่3กดด้วยปลายนิ้วเหมือนหลักที่ผมเคยสอนไว้นะครับกดด้วยปลายนิ้วคือตัวนี้นะครับแล้วก็ดีดนะครับนะครับตัดผมด้วยครับจะได้หล่อแล้วหล่ออีกขอบคุณมากครับอันนี้ผมตัดผมเองนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยผมใช้กรรไกรตัดเลยนะครับเนื่องจากอากาศมันร้อนมากแล้วผมแบบเวลาเล่นแล้วอ่านโน้ตแล้วแบบพรุ่งนี้ผมอ่านโน้ตเยอะนะแล้วเส้นผมมันบังหน้าครับแล้วผมแสบตาไม่ได้แสบตามันคันตาผมก็เลยต้องตัดผมนะครับสวัสดีครับคุณ SB จาชาครับนะผมสอนไปทักทายไปด้วยนะครับเพื่อนๆที่เรียนอยู่อย่าเพิ่งหนีไปนะผมก็อยากทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะนี่คือโน้ตตัว C หรือว่าตัวโดนะนิ้ว2กดแล้วเวลาผมสอนกดค้างไว้ตามเลยจะได้ไม่พลาดแล้วก็จะได้รู้ว่าต่อไปอะไรต่อไปนิ้วก้อยนะครับสาย5ช่องที่5นิ้วก้อยหรือว่านิ้ว4นี่คือโน้ตตัว D หรือว่าโน้ตตัวเรทันมั้ยครับไม่ทันยังไงพิมพ์มาบอกนะต่อไปสายที่4นะครับเราจะใช้นิ้วชี้หรือว่านิ้ว1กดที่สายที่4ช่องที่2แบบนี้นิ้วจะดีดยังไงก็ได้มือขวานะครับผมใช้นิ้วโป้งไปก่อนหรือจะใช้ IM อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเราจะสลับนิ้วยังไงอันนี้เอามือซ้ายก่อนนะครับต่อไปนะนิ้วกลางหรือว่านิ้ว2นะครับนิ้วกลางมือซ้ายนะครับกดที่สายที่4ช่องที่3ก็คือช่องถัดไปเลยนะเวลากดสังเกตผมนิ้วที่ผมกดอยู่ผมจะไม่ยกออกผมจะกดนิ้วค้างไว้ตลอดเลยนะครับมันจะไม่มีการกระดกนิ้วแบบนี้นะกดค้างไว้แบบนี้เลยนะทันไหมครับถ้าไม่ทันยังไงบอกผมนะต่อไปนะครับนิ้วก้อยนะครับกดที่สายที่4ช่องที่5โน้ตตัว G แบบนี้ต่อไปนิ้วชี้กดที่สายที่3ช่องที่2โน้ตตัว A แบบนี้ต่อไปนิ้วนางกดที่สายที่3ช่องที่4โน้ตตัว B ต่อไปนิ้วก้อยกดสายที่3ช่องที่5โน้ตตัว C แบบนี้เวลาเล่นรวมกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือโดเรมีฟาซอลลาทีโดโดเรมีฟาโซลาทีโดโดเรมีฟาโซลาทีโดเราสามารถร้องเป็นทำนองได้ภาษาอังกฤษ C D E F G A B C
พูดกันซีโรงเรียนเขาใช้เรียกชื่อโน้ตแต่เวลาร้องอ่ะก็ใช้ดูเรมีฟาซอลกันนะครับแต่ก็ใครถนัดระบบไหนก็ได้ผมพูดสอนทุกระบบเลยทั้งระบบวิชาการกับระบบภาษาบ้านๆผมว่าจะพูด2อันไปด้วยกันเลยเพราะว่าคือนักเรียนอ่ะมันมีหลากหลายไงนักเรียนมีทั้งคนที่เล่นเป็นเอกดนตรีมีทั้งคนทั่วไปเพราะนั้นผมจึงพยายามสอนให้มันเหมาะกับทุกคนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยสามารถมาเล่นด้วยกันได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแพทเทิร์นนิ้วนะครับถ้าไล่เป็นชื่อนิ้วก็จะเป็นอย่างนี้กลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อยแล้วก็ไล่กลับเหมือนเดิมนางชี้ก้อยกลางชี้ก้อยกลางแบบนี้ถ้าเป็นชื่อนิ้ว2 4 1 2 4 1 3 4กลับมาก็จะเป็น3 1 4 2 1 4แล้วก็2นะครับใครที่มีเวลาพิมพ์นะครับถ้าอยากแบ่งปันเพื่อนๆสามารถพิมพ์นิ้วพิมพ์แพทเทิร์นฟอร์มนิ้วเนี่ยลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูแล้วก็รู้ว่าเออนิ้วฟอร์มที่เราจะใช้เนี่ยมันจะเป็นฟอร์มไหนอ่ะนี่คือเทคนิคแรกคือการเปลี่ยนนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาซ้อมกันนะครับว่าเราจะซ้อมสเกล C major ยังไงไม่ให้หน้าเบื่อนะครับผมจะสาธิตแบบมีเมทานอมด้วยเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเมทานอมไปไหนเอ่ยจังหวะ60นะครับไม่สิผมว่าเป็นตัวดำก็อาจจะหน้าเบื่อไปนิดนึงถ้าช้าไปอ่ะ90แล้วกันกำลังดีนะครับได้ยินชัดใช่มั้ยนะเล่นยังไงไม่เล่นยังไงไม่พลาดครับฝึกแต่ละท่อนยังไงนะครับเล่นยังไงไม่พลาดฝึกแต่ละท่อนยังไงนะครับเนี่ยสไลด์ที่กำลังสอนน่ะสังเกตว่าการเล่นไม่ให้พลาดหรือว่าจะให้คล่องเนี่ยซ้อมช้าซ้อมถูกต้อง2 อย่างซ้อมช้าๆแล้วก็ซ้อมอย่างถูกต้องช้าในแบบที่เราสามารถรู้ได้ว่าถูกนิ้วเรากดอะไรอย่างที่ผมสอน C major อย่างเงี้ยผมอธิบายทุกนิ้วเลยนะแล้วทุกโน้ตทุกสายว่าอะไรบ้างเพราะนั้นต้องซ้อมช้าเพื่อให้ได้ควบคุมได้เหมือนเวลาเราทำอะไรเราต้องเริ่มทำจากช้าๆครับเราค่อยๆเรียนรู้มันถ้ามาถึงเราเล่นเนี้ยมันก็จะสกปรกใช่ไหมเล่นเสียงอะไรก็จะไม่สะอาดเพราะนั้นเราเน้นเสียงที่สะอาดแล้วมีคุณภาพเสียงที่ดีเราเล่นช้าๆแบบนี้เห็นไหมครับช้าๆแบบนี้เนี่ยแค่สเกล C major อย่างเงี้ยก็สามารถบ่งบอกความสามารถของนักกีตาร์ได้เลยนะช้าแล้วก็ถูกต้องโทนเสียงไพเราะนะครับเวลาผมเล่นในจังหวะ90ก็จะเป็นอย่างนี้ดูช้าๆนะครับนะครับก็จะเสร็จ1ชุดนะครับนิ้วมือขวาสามารถดีดยังไงก็ได้นะครับจะดีดเป็น IM MI ยังไงก็ได้อันนี้ผมจะเน้นที่มือซ้ายแต่มือขวาเนี่ยแนะนำให้ดีดด้วย IM สลับนิ้วอะคอยานโดจะช่วยได้มากนะครับเพราะอะไรถึงให้ฝึกอะคอยานโดอะคอยานโดเป็นการดีดพักสายที่มันให้ความรู้สึกที่มันแข็งแรงแล้วมั่นคงถ้าเราดีดแต่ทีรันโดอะครับมันจะทำให้สโตรกของเรามือขวาสโตรกคือการดีดอะมันจะวีคหรือว่าอ่อนแอนั่นเองนะครับผมเป็นคนนึงที่เคยดีดทีรันโดเยอะมากนะครับแล้วผมได้มาเรียนเพิ่มเนี่ยจึงทำให้ผมจะรู้ว่าการดีดอะคอยานโดสำคัญมากนะครับเราไม่จำเป็นต้องดีดอะคอยานโดทุกตัวแต่เวลาฝึกอะพยายามดีดอะคอยานโดเราจะดีดทีรันโดจะเร็วช้าๆไงแต่พลังเสียงเราจะมากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราฝึกนะครับเราจะฝึกไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้สาธิตอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นพร้อมกันนะแบบนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนไป1ช่องบางทีไม่ต้องคำนึงโน้ตเราค่อยเลื่อน1ช่องแล้วก็ใช้ฟอร์มเดิมขึ้นถอยกลับอะไรด้วยนะผมจะตั้งสายอีกรอบนึงวันนี้ผมเปลี่ยนสายใหม่นะครับสายกีตาร์คลาสสิกเปลี่ยนใหม่ๆเนี่ยมันจะเพี้ยนง่ายนะคราวนี้เนี่ยเรามาดูจังหวะ90เราจะซ้อมไปพร้อมกันเลยนะครับผมจะนับ4จังหวะเข้านะครับแล้วเราเล่นไปพร้อมๆกันนะครับนะนักเรียนพร้อมนะทุกคนนักเรียนวันนี้นักเรียนเงียบมากเลยนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์มาบอกกันนะครับพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆกดไลค์รัวๆมากนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนพร้อมมีคำถามอะไรพิมพ์มาถามเลยนะครับพร้อมนะเตรียมพร้อมนับ4จังหวะนะ
หนึ่งสองสามไปเพื่อนๆเล่นกันได้ไหมถ้าเล่นได้ไม่ได้ไงพิมพ์มาบอกด้วยนะครับเล่นได้ก็พิมพ์มาบอกแต่ถ้าเล่นไม่ได้ก็พิมพ์มาบอกนะครับผมจะได้ปรับตามสอนเพราะว่าการสอนอ่ะผมว่าดีที่สุดคือต้องปรับเข้าหาผู้เรียนนะครับผู้เรียนคือศูนย์กลางนะครับผมเป็นเพียงผู้แนะนำแต่ศูนย์กลางคือผู้เรียนนะครับเพราะนั้นผมจะต้องรู้ว่าตรงไหนยากไปตรงไหนง่ายไปนะครับถ้าง่ายไปก็บอกผมนะผมพยายามปรับให้มันแบบคือผมพยายามนึกถึงช่วงเวลาที่ผมฝึกแรกๆว่าความยากมันเป็นไงแล้วผมก็จะรู้ว่าแบบไอตอนที่เรายากมันเป็นไงเพราะนั้นผมก็จะไม่สอนอะไรที่มันยากเกินไปเพราะว่ามันทำให้ท้อครับบางทีมันยากเราขึ้นแบบโตช้าๆเราเป็นขั้นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามนะครับน้องบุญยวัฒน์ขอวิธีลดความตื่นเต้นเวลาเล่นคอนเสิร์ตนะครับพี่จะบอกว่าเล่นคอนเสิร์ตถ้าเป็นสดนะครับความตื่นเต้นมีนะมีเป็นปกติถามว่ามีวิธีลดไหมนะครับวิธีลดที่ได้ผลที่พี่เคยใช้มานะครับคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบถูกวิธีนะใครสนใจศึกษาเรื่องนี้ก็สามารถเปิด YouTube เข้าไปนั่งสมาธิอย่างไรนะครับนั่งสมาธิประมาณดิบยังก่อนคอนเสิร์ตอะอย่างน้อย20นาทีให้มันนิ่งแล้วอยู่กับตัวเองแล้วเวลาขึ้นคอนเสิร์ตก็บอกว่าฉันมาเล่นกีตาร์แล้วเวลาเล่นอะคิดถึงดนตรีอย่าคิดว่าเราจะเล่นพลาดหรือเราไปสู้กับใครครับเราคิดถึงดนตรีมันจะไม่ช่วยเราหายตื่นเต้นหรอครับแต่มันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรารู้ลมหายใจความตื่นเต้นเป็นกลไกของธรรมชาติบางคนตื่นเต้นมากบางคนตื่นเต้นน้อยอยู่ที่ความดันอะไรพวกนี้ครับมันเป็นคือไม่ใช่แค่เล่นกีตาร์เวลาคนที่ไปพูดหน้าแถวหรือบางทีเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆก็จะช่วยให้คุ้นเคยกับความตื่นเต้นหรือบางทีพอมันบ่อยจนมันเป็นแบบกิจวัตรครับมันก็จะหายไปโดยปริยายแต่พี่ก็เล่นบ่อยนะแต่ก็ยังไม่หาย 100% บางวันก็ตื่นเต้นมากบางวันก็ตื่นเต้นน้อยเป็นกลไกธรรมชาติเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดนะครับในการตื่นเต้นคืออย่างแรกนะครับนั่งสมาธิก่อนซ้อมและก่อนเล่นคอนเสิร์ตอย่างที่2ซ้อมให้เยอะคือถ้าซ้อมเยอะแล้วเรามั่นใจต่อให้ตื่นเต้นแค่ไหนเราจะควบคุมได้แต่ถ้าเราเอาแต่นั่งสมาธิแล้วไม่ซ้อมนะไม่ตื่นเต้นแต่ก็เล่นไม่ได้อันนี้ยืนยันซ้อมเยอะนะครับซ้อมเท่านั้นที่จะเป็นหนทางนะครับซ้อมเท่านั้นที่จะของโลกอะไรเงี้ยคือต้องซ้อมนะครับไม่ว่าจะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นยังไงถ้าไม่ซ้อมก็เล่นไม่ได้อยู่ดี
แต่ถ้าซ้อมเยอะเนี่ยต่อให้มันตื่นเต้นยังไงแต่ถ้าเราซ้อมเยอะมันจะสามารถควบคุมได้อาจจะดรอปนิดหน่อยขึ้นอะไรนิดหน่อยเพราะนั้นเราต้องพยายามปรับตัวมันเองนะครับอยากจะรู้ว่าจะยังไงถึงจะเข้าอารมณ์เพลงเหรอครับโอ้โหอันนี้คำถามดีมากอันนี้แอดวานซ์นะสำหรับผู้เริ่มต้นก็ฟังเป็นความรู้แล้วกันแต่นี้ผมอยากตอบในฐานะที่เป็นนักเรียนดนตรีนะครับทำยังไงถึงจะเข้าถึงอารมณ์เพลงนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้าใจความหมายของบทเพลงอย่างแรกสำคัญที่สุดถ้าเล่นอะไรโดยที่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเพลงนี้จะสื่อถึงอะไรเราอาจจะเข้าถึงอารมณ์เพลงในแบบของเราเองแต่เราจะไม่เข้าถึงแก่นของบทเพลงอย่างเช่นเพลงที่พี่ใช้แข่งเพลง Le Depart สายเพียงมากอะไรเงี้ยทำไมถึงเล่นลักษณะที่แผ่วเบาทำไมถึงเสียงเชื่อมกันบทเพลงหมายถึงการเดินทางการเดินทางมันก็สามารถตีความได้มีไดนามิกมีความดังเบาเขียนเราสามารถตีความการเดินทางนี้ไปได้หลายแบบแต่เราต้องเล่นให้มันเป็นการเดินทางบทเพลงชื่อว่า Le Depart ภาษาฝรั่งเศสเราก็ต้องรู้ประธานที่คือ The Departure การเดินทางการเดินทางจากสงครามด้วยนะเราก็ต้องไปอ่านว่าประวัติศาสตร์ของเพลงเพราะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรียุคของเพลงสำคัญมากนี่คือการเข้าถึงอารมณ์ของเพลงแบบเป็นเหตุเป็นผลแบบถูกหลักวิชาการถูกเขาเรียกว่าถูกอารยะของการเล่นดนตรีแบบที่2 อารมณ์เพลงแบบไม่มีตำราอันนี้ผมบอกเลยว่านำมาทำสุดๆผมว่ามันสอนกันยากมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เคมีบางอย่างสอนกันถ้าผมแนะนำก็คือสุดท้ายแล้วครับเราเล่นดนตรีคือเหมือนเราฟังเพลงเศร้าเราก็ต้องทำให้มันเศร้าฟังเพลงมีความสุขเราก็ต้องเล่นมีความสุขไม่มีเหตุผลเรื่องอารมณ์นะครับไม่มีอะไรจะมาอธิบายได้ทำไงถึงเข้าถึงอารมณ์เพลงถ้าในแบบที่ถูกอารยะศึกษาเพลงเข้าใจความหมายของเพลงแบบสไตล์ศิลปินที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาจากประสบการณ์ใช้หัวใจเล่นครับไม่มีเหตุผลใช้หัวใจเล่นผมก็ไม่รู้อธิบายไงผมเล่นหนึ่งเพลงมันเป็นศิลปะครับนึกถึงอาจารย์เฉลิมไทยอ่ะมันคือศิลปะจริงๆนะไม่ใช่แค่อาจารย์มันทุกอย่างมันคือศิลปะไม่มีเหตุผลรองรับเพราะนั้น go for it แบบ just do it เลยเอาให้มันสุดอารมณ์ให้มันพุ่งพ่านให้แบบเล่นแบบฉันเล่นกีตาร์ครั้งสุดท้ายในชีวิตนี่คือการเข้าถึงอารมณ์เพลงในแบบของพี่นะครับก็ไม่รู้จะช่วยได้ไหมสำหรับใครที่ฟังแล้วอาจจะงงนะบางทีแบบมันเขาถึงเรียกว่าบางทีมันติดอาร์ติสต์อะไรเงี้ยมันใช่ครับมันผมสัมผัสมาแล้วมันจากประสบการณ์ผมนะคือมันแบบมันเกินที่จะอธิบายได้ครับผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดแล้วกันนะครับเมื่อยมือซ้ายครับอ๋อแน่นอนจะเมื่อยนิดนึงนะเรื่องการเปลี่ยนนิ้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็ผ่านไปแล้ว1เทคนิคนะครับต่อไปนะครับเทคนิคที่2นะฮะอ่ะอันนี้พูดเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเทคนิคอื่นนะครับเทคนิคที่2ซ้อมสเกลอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อนะครับนอกจากเปลี่ยนนิ้วแล้วอย่างที่2นะครับสามารถทายกันมาได้นะขอแห้งครับเดี๋ยวผมไม่ได้หยิบน้ำมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงผมขอไปหยิบน้ำนะครับคราวนี้ใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาไว้ผมหิวน้ำขอแห้งเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับนะรอผมแป๊บนึงนะผมยังอยู่ครับพอดีผมปกติที่ผมจะไลฟ์เรียกว่าอะไรอะไลฟ์ใกล้ๆคอมใกล้ๆแล้วแต่คราวนี้ผมต่อกล้องแยกนะแล้วผมก็ไม่ได้หยิบน้ำมาด้วยนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมไม่ได้หายไปไหนนะครับกลับมาแล้วเพราะว่าถ้าผมไม่ดื่มน้ำผมจะมึนหัวแล้วพอมึนหัวแล้วก็จะคอแห้งด้วยแล้วก็ทำให้เวลาผมสอน energy มันจะลดนะครับเสียงผมก็จะแผ่วเบาลงเพราะนั้นนักเรียนทุกคนดื่มน้ำเยอะๆนะครับสาเหตุที่ผมดื่มน้ำเพราะว่าอะไรก็อย่างที่บอกลองนึกสภาพว่าถ้าผมพูดเสียงเบาๆแบบนี้แล้วผมก็สอนแบบไม่ต้องดื่มน้ำแล้วก็บอกว่าเล่นอันนี้นิ้วหนึ่งนะครับ4 1 2 4 1นะทุกอย่างมันจะแผ่วเบาหมดมันก็จะไม่มีพลังงานนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องสอนมันมีพลังงานนะนี่ก็นอกเรื่องนิดนึงอันนี้จริงๆนะผมถึงต้องดื่มน้ำแล้วเวลาพูดเนี่ยผมสอนแล้วแบบผมตั้งใจสอนแล้วผมเตรียมมาอย่างดีอยากให้ทุกคนได้เรียนกันเพราะนั้นเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับอยู่จบไลฟ์มี3เทคนิคเดี๋ยวเข้าเทคนิคที่2แล้วเทคนิคแรกเปลี่ยนนิ้ว
เทคนิคที่2เปลี่ยนจังหวะในการดีดเปลี่ยนจังหวะในการดีดคืออะไรปกติเราเล่นเป็นตัวดำใช่ไหมโน้ตตัวดำคือจังหวะเปลี่ยนจังหวะในการดีดผมอาจจะดีดเป็นเพิ่มจำนวนต่อ1โน้ตเป็นคาเบต1ชาร์ทแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างมันเปลี่ยนได้หลายแบบหรือจะเล่นเป็น3พยางค์เป็นอะไรก็ได้นะครับผมไม่สามารถยกตัวอย่างได้ทั้งหมดแต่เดี๋ยวเอาแบบง่ายๆที่สุดแล้วกันคือเปลี่ยนเป็นคาเบต1ชั้นคาเบต1ชั้นคือการเปลี่ยนจังหวะที่ทำเพิ่มค่าของโน้ตไม่ถี่ลดค่าของโน้ตจากตัวดำให้มันเหลือครึ่งเดียวเพราะนั้นเวลาเล่นเปิดกับเมโทรนอมจังหวะ90ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับการดีดที่เป็นคาเบต1ชั้นเราสามารถใช้นิ้วอะไรมือขวาก็ได้ผมแนะนำเป็น IM ชี้กลางชี้กลางหรือกลางชี้ก็ได้นะครับอันนี้จริงๆจะมีเรื่องการเปลี่ยนนิ้วมือขวาแต่อันนี้ผมเอา3เทคนิคง่ายๆจริงๆผมพูดได้เป็น10เทคนิคเอาแต่ผมพยายามเจาะอันที่มันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วมันไม่น่าเบื่อเพราะถ้าเราซ้อมในตัวดำเราจะเบื่อวนไปก็ตัวดำเหมือนเดิมเราจะลองเปลี่ยนเป็นคาเบต1ชั้นเรามาลองซ้อมด้วยกันเลยนะครับเทคนิคการซ้อมสเกลไม่ให้น่าเบื่อแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนจังหวะของการดีดมันจะทำให้เรามีจินตนาการที่หลากหลายขึ้นมากกว่าการดีดโน้ตตัวดำที่เป็นหนึ่งจังหวะตลอดเวลานะครับโอเคนะฟอร์มนิ้วฟอร์มเดิมเลยใครที่เข้ามาใหม่เลื่อนไปดูย้อนหลังว่าผมใช้ฟอร์มนิ้วอะไร C major 1 octave นะครับเตรียมนะครับพร้อมผมนับ4จังหวะนะ1 2 3ป๊ะนะดีดโน้ตสองครั้งแบบนี้ผมเอาเข้าใจง่ายๆมันจะมีจังหวะ3พยางค์อะไรอาจจะซับซ้อนไปเอาแค่ตัวดำคาเบต1ชั้นนะเวลาเปลี่ยนจังหวะพยายามเปลี่ยนให้เล็กลงเพราะว่าคือเราสามารถเปลี่ยนจังหวะเป็นตัวขาวก็ได้หรือตัวกลมก็ได้แต่มันจะทำให้แบบ
ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวขาวเงี้ยมันก็ได้นะสำหรับคนที่ชอบฝึกช้าๆมันจะใช้กับการฝึกอารมณ์เพลงฝึกวิบาโต้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้จังหวะชัดขึ้นเป็นยากาเบ2ชั้นเนี่ยตัวอย่างนะก็คือถ้าเราจะซ้อมสเกลไม่ให้น่าเบื่อนะครับผมแนะนำว่าเราลองเปลี่ยนจังหวะจากที่เราดีดแต่ตัวดำเราลองเปลี่ยนเป็นโดดดีดตัวละ2ทีอย่างเงี้ยหรือโน้ตละ4ครั้งโน้ตละ3ครั้งเงี้ยเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความหลากหลายในการฝึกครับแล้วพอในอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างแบบฝึกหัดเองได้เพราะนั้นลองมาใช้กันดูนะครับเทคนิคที่2ซ้อมสเกลไม่ให้หน้าเบื่อนะคือเปลี่ยนจังหวะการดีดนะครับนะใครมีข้อสงสัยแล้วก็ถามได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าเทคนิคสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเทคนิคสุดท้ายในการซ้อมสเกลไม่ให้หน้าเบื่อนะครับจะไม่เกี่ยวกับเรื่องจังหวะและไม่เกี่ยวกับเรื่องนิ้วเลยเทคนิคที่3อันนี้นะครับผมแนะนำว่าอาจจะสำหรับใครที่ยังไม่คล่องนิ้วอ่ะให้โฟกัสที่1กับ2ก่อนเพราะเทคนิคที่3เป็นเรื่องของอารมณ์อย่างที่3เนี่ยผมเรียกรวมๆว่าซ้อมอย่างมีอารมณ์เพลงเล่นสเกลด้วยอารมณ์นะครับเล่นสเกลด้วยอารมณ์คืออะไรเล่นอย่างมีดินามิกมีดังเบามีวิบราโตมีช่องว่างมีเฟรซซิ่งมีประโยคเพลงมีศัพท์วิชาการทั้งมากมายที่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรบางทีถ้าคนไม่ได้เรียนดนตรีอาจจะไม่เข้าใจผมพยายามพูดให้มันเป็นกลางที่สุดนะครับแต่ถ้าคนเรียนดนตรีแน่นอนต้องเคยได้ยินคำว่า phrasing articulation dynamic vibrato อะไรต่างๆนานามากมายเพราะนั้นเทคนิคที่3ที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับเวลาผมสอนน่ะผมบอกเลยว่าผมไล่สเกลให้ดูแบบนี้ทื่อๆชื่อฮะทุกตัวเท่ากันหมดแต่เวลาผมซ้อมอ่ะผมเล่นสเกลนี้ครับเทคนิคที่3ที่เราจะซ้อมกันเล่นสเกลด้วยอารมณ์นะครับเทคนิคเป็นเพลงผลทางไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายเราเล่นดนตรีเพื่อดนตรีครับผมยืนยันคำนี้เสมอทุกครั้งอันนี้เป็นเส้นแนวทางของผมนะผมมาสายดนตรีบางคนก็บอกนี่นักกีตาร์สายเทคนิคสายมิวสิกจริงๆผมว่ามันไม่ใช่หรอกจริงๆนักกีตาร์ครับบางคนเทคนิคไม่ดีก็ไปบอกว่าไอ้พวกสายมิวสิกไอ้สายเทคนิคเล่นเร็วๆคือพวกไม่มีมิวสิกส่วนพวกที่เล่นเพลงช้าๆก็บอกไอ้พวกเทคนิคเล่นเร็วๆไม่มีมิวสิกจริงๆมันไม่ใช่ครับผมได้ยินบทสนทนาแบบนี้มากจริงๆแล้วสุดท้ายที่เราบอกทั้งหลายทั้งเหล่าเนี่ยมันเล่นเพื่อดนตรีหมดแล้วไม่ว่าเขาจะนิ้วเร็วแค่ไหนเล่นช้าแค่ไหนเล่นเสียงเพราะแค่ไหนสุดท้ายเขาเล่นเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างครับมันไม่ใช่แข่งกันว่าใครเล่นเร็วกว่ากันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะนั้นเราเล่นเร็วเพื่อจุดประสงค์ของดนตรีถ้าเพลงเขาต้องการเร็วเพลงมันเขียนสมมติเพลงเขียนว่า presto presto ว่าเร็วมากอาจจะเล่นคุณจะเล่นช้าก็ไม่ได้คุณต้องเล่นเร็วเพราะนั้นเทคนิคจึงจะเป็นหนทางไปหามิวสิกเพราะนั้นนะครับผมบอกไว้เลยว่าคนเล่นเร็วๆไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีมิวสิกบางทีเพลงอาจจะต้องการแบบนั้นและไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่นช้าเขาเทคนิคไม่ดีบางทีเพลงเขาต้องการเพลงช้าครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะอย่างเพลงกูเดอฟลอริดาผมชอบมากทำไมผมต้องเล่นช้าคนที่บอกว่าเล่นช้าแบบนี้เทคนิคไม่ดีคนจะเล่นให้เร็วกว่านี้ก็ไปเล่นทั้งที่เพลงเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกเลยว่าสุดท้ายเราเล่นดนตรีนะครับเร็วช้าอยู่ที่จุดประสงค์ว่าดนตรีต้องการอะไรถ้าเพลงมันเร็วก็ต้องเล่นเร็วถ้าเล่นเร็วไม่ทันก็ต้องไปซ้อมเทคนิคให้มันเร็วทันก่อนนะครับส่วนเพลงช้าก็อย่าไปเล่นเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเพลงช้าเร็วความสวยงามก็จะหายไปนั่นเองครับผมไม่ได้ทักทายเลยขอเข้ามาสวัสดีครับน้องณัฐชัยนะครับขอบคุณที่นะครับเข้าไปดูวิดีโอของพี่นะก็เป็นกำลังใจให้นะครับในงานแข่งอัลตาบิดานะครับสำหรับใครที่
เข้าไปดูช่องผมจะเห็นว่าผมส่งงานของ Altamira ออนไลน์นะครับซึ่งมีรุ่นเด็กด้วยนะครับแล้วน้องเขาก็ผมก็ได้บังเอิญไปเห็นวิดีโอของน้องครับก็ขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องของการฝึกกันแล้วว่านะครับซ้อมอย่างไรเทคนิค3เล่นสเกลอย่างมีมิวสิกผมจะกลับมาที่จังหวะผมเอาข้อแรกกับข้อ2มาผสมกันกันผมจะดีดเป็นจังหวะคาเบตหนึ่งชั้นแบบนี้แบบนี้นะผมยกตัวอย่างให้ดูอธิบายนิดนึงเล่นเอาง่ายๆเลยง่ายๆจากแบบทั่วไปคนที่ไม่ต้องเป็นนักดนตรีอาชีพก็เล่นได้คนทุกคนเข้าใจว่าเสียงดังเสียงเบาคืออะไรถูกไหมเราก็จะเล่นจากเสียงเบาไปหาดังภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเล่นแบบ crescendo crescendo คือดังขึ้นนะครับภาษาอิตาเลียนแล้วพอเราเล่นโน้ตลงอ่ะก็ให้เล่นแบบ decrescendo หรือเสียงเบาลงเอาง่ายๆเลยครับแล้วถามว่าดีดยังไงให้เบาดีดยังไงให้ดังอยู่ที่มือขวามือขวาสะกิดเบาเสียงเบาสะกิดแรงเสียงดังง่ายๆดังขึ้นเบาลงดังขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคนะเล่นเบาไปหาดังแล้วกลับมาหาเบานะครับเป็นเวฟเป็นคลื่นนะครับ crescendo แล้วก็ decrescendo นั่นเองพร้อมนะครับเตรียมนะพร้อมเตรียม1 2 3ไปเล่นยังไงให้เข้าถึงอารมณ์เพลงเนี่ยแหละคืออารมณ์เพลงผมเคยมาสเตอร์คลาสกับนักรู้ท่านหนึ่งนะครับเขาให้เลสซั่นผมดีมากเลยแล้วยังตึงตาตึงใจผมเขาบอกว่า The dynamic is the magic of music คือดนตรีความดังเบาเหมือนเป็นเวทมนต์มันเป็นแมจิก
เป็นแบบถ้าเราเล่นทุกตัวนะครับถ้าดนตรีมันต้องการฟลามิงโกอะไรเงี้ยเขาเล่นกันดังทุกตัวหนักทุกตัวแต่ถ้าเราต้องการใส่แมจิกใส่เวทมนต์ลงไปใส่มนต์แบบให้มันฟังแล้วมันน่าสนใจเพราะนั้นต้องเล่นอย่างมีดังเบาใส่ดังเบาใส่วิบราโตใส่ช่องว่างใส่ดิทาดานโดอะไรให้มันช่วยให้ดนตรีมันไพเราะขึ้นนี่แหละคือมิวสิกแบบที่มีหลักเหตุผลมารองรับส่วนไอแบบที่2อ่ะส่วนบุคคลไม่มีเหตุผลนะครับเล่นแบบ go for it มันคือศิลปะเล่นด้วยใจนะครับนี่คือมิวสิก2แบบที่ผมเคยเจอมาผมใช้ทั้ง2แบบเลยนะครับแบบที่2ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมยังใช้จนถึงทุกวันนี้อาจจะอธิบายไม่ค่อยได้แต่มันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันยูนิคครับมันจะไม่เหมือนใครแล้วมันจะแบบมันสดมันแบบมันเป็นอะไรที่คือพูดกี่ครั้งอ่ะให้คนมาถามคำถามผมก็ตอบไม่ได้นะผมเคยไปถามคำถามนี้กันนะกีตาร์หลายคนที่แบบเล่นมาสายนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเขาบอกมันเป็นเรื่องหัวใจเรื่องของจิตวิญญาณแค่นั้นแหละโอเคนะอันนี้คือ3เทคนิคนะผมสรุปให้อีกรอบนึงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของ3เทคนิคในการเล่นสเกลอย่างไม่น่าเบื่ออย่างแรกเปลี่ยนนิ้วจากที่เราเคยเล่นสเกลโครมาติกแต่ว่าใครที่เล่นโครมาติกได้ก็ฟอร์มต่อไปแบบนี้นะแบบนี้โครมาติกเนี่ยโครมาติกเล่นต่อไปใครที่เล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะมาทบทวนด้วยเพราะมันเป็นเรื่องสเกลที่สำคัญเหมือนกันแบบที่2เทคนิคที่2นะครับแบบแรกผมพูดนะแต่แรกเปลี่ยนนิ้วแบบที่2เปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนจังหวะเนี่ยที่มือขวาเปลี่ยนจากตัวดำไปหาก็เป็น1ชั้นก็เป็น2ชั้นก็เป็น3ชั้นอะไรก็ได้แต่อย่าดีดจังหวะเดียวซ้ำๆเดิมๆเพราะมันจะทำให้เรารู้ในมุมเดียวมุมเดิมตลอดเพราะนั้นการดีดสเกลไม่ให้หน้าเบื่อต้องเปลี่ยนจังหวะและแบบสุดท้ายที่ผมมองว่าสำคัญมากๆใครที่ยังทำ1กับ2ไม่ได้อย่าเพิ่งทำ3ไปซ้อมโน้ตให้ถูกซ้อมจังหวะให้ตรงก่อนแบบที่3ใส่ดังเบาและอารมณ์เพลงใส่ยังไงก็ได้คุณมีอิสระในการใส่จะดังไปหาเบาเบาไปหาดังทั้งหมดเบาจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ซูบิโต้คือแบบทันทีทันใดสังเกตแบบ immediately เลยแบบดังทันทีพวกเนี้ยพบได้เพลงสมัยใหม่แต่เจอเยอะอย่างเพลงที่ผมเล่นของ Real Brower เงี้ยคือที่ผมพูดอ่ะมันมีเพลงมารองรับหมดเลยนะถ้าใครได้ติดตามการเล่นของผมใน YouTube คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมจะใช้พวกเนี้ยที่มาสอนอ่ะในการผมสอนในสิ่งที่ผมเล่นสมมุติผมได้เรียนมาอย่างเช่นเพลงของ Brower เนี่ยคือซูบิโต้แล้วมันก็แบบอันนี้คือการเล่นแบบดังทันทีแล้วก็เบาทันทีนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเดี๋ยวขอตอบถามนึงพี่ชินครับเสียงเวลาที่ซ้อมกีตาร์เสียงที่ตัวเองได้ยินกับเสียงที่อัดมามันต่างกันมากครับผมจะเชื่อหูตัวเองดีหรือว่าเชื่อเสียงที่อัดครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าเสียงที่อัดอ่ะมันเป็นเสียงดิจิตอลนะครับมันเป็นเสียงที่ผ่านกระบวนการไมโครโฟนเข้าคอมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราเล่นอ่ะมันองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับห้องกล้องหรือเปล่าห้องเสียงอับไหมอะไรเงี้ยถามว่าเชื่อแบบไหนไม่ได้เชื่อแบบไหนเชื่อทั้ง2แบบเวลาที่เราเล่นสดอ่ะครับมันถึงต้องมีการเทสหอถ้าเราเล่นในห้องที่มันแบบกล้องกล้องเสียงที่ได้ยินจากกล้องก็จะดีแต่พอเล่นในห้องที่มันแบบของเยอะๆเสียงก็ไม่กล้องเสียงก็จะไม่มันก็เป็นปกติที่มันจะแบบไม่กล้องอะไรเงี้ยมันจะไม่มีความกังวลเพราะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือพยายามพัฒนาเสียงของเราดีในแบบจริงให้ดีที่สุดแต่การอัดเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจที่เราจะได้ฟังของเราโดยที่เราไม่ต้องเล่นแบบปกติเราเล่นแล้วเราฟังสิ่งที่เราเล่นนะแต่อัดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าปัจจัยที่เราอัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราได้ใช้ไมโครโฟนแยกอัดหรือเปล่าหรือว่าเราใช้โทรศัพท์อัดกล้องธรรมดาคือผมบอกไว้เลยว่าถ้าใช้กล้องธรรมดาไม่มีทางเสียงดีได้แบบอัดไมโครโฟนแน่นอนเพราะนั้นมันก็จะเป็นเวิร์กของนักกีตาร์แล้วว่าจะทำไงเนี่ยให้เสียงที่มันดีแบบจนเกินเลเวลที่แบบต่อให้เป็นกล้องหรืออะไรเนี่ยเสียงก็ดีแต่พี่แนะนำว่านะครับถ้า
เวลาเราฟังเสียงที่อัดมันไม่ดีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ที่การเรื่องของเรานะครับมันอาจจะเป็นที่เรื่องของอุปกรณ์มันถึงทําให้พี่เนี่ยต้องมีการลงทุนทําไมถึงต้องใช้กล้องที่ดีใช้ไมค์ที่ดีนะครับเนี่ยเวลาสอนอ่ะพี่ไม่เคยต่อไม่เคยใช้เสียงจากโทรศัพท์ไม่เคยใช้เสียงจากกล้องเลยนะซื้อไมค์แยกตลอดเลยเพราะนั้นพวกนี้แนะนําว่าต้องใช้ไมโครโฟนแยกถ้าจะได้เสียงที่แบบดีแล้วก็สมจริงที่สุดนะครับแม้แต่กระทั่งสอนตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมก็ใช้ไมค์แยกเนี่ยตกไมค์ปุ๊บจะได้ยินเสียงทุกคนปึกๆๆตอนนั้นนะครับฝากไว้สำหรับคนที่นี่เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบทำในการอัดเสียงเนี่ยเราจะเชื่อเสียงตรงไหนนะครับเราเชื่อทั้งสองแบบแต่เราต้องรู้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมันเนี่ยมันใช้อะไรอัดอยู่ถามว่าเสียงมันไม่ดีแต่ถ้าเราใช้กล้องอัดโทรศัพท์อัดแน่นอนมันไม่ดีแต่ถ้าเสียงที่เราเล่นเรามั่นใจว่ามันดีเนี่ยมันก็คือดีนะครับแต่แนะนำดีที่สุดนะครับถ้าจะอัดเสียงให้มีคุณภาพต้องต่อไมโครโฟนแยกนะครับอันนี้ยืนยันทดลองทุกแบบแล้วครับเรายากมากเลยที่จะทำให้เสียงโทรศัพท์เปล่าๆหรือคอมเปล่าๆออกมาได้มีคุณภาพเท่าไมโครโฟนนะครับก็ฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถดูเสียงที่เราอัดมาได้ตลอดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นช่วงตอบคำถามนะมันหายไปหลายสัปดาห์นะครับก็จะมีคำถามเข้ามาเยอะมากนอกเรื่องนี้แต่ว่าจะความสูงสายตำแหน่ง72สาย6กับสาย1ห่างเฟรดไงสาย6กับสาย1ห่างเฟรดกันละกี่มิลครับอย่างที่เซตไว้อันนี้มันจะมีสแตนดาร์ดอยู่นะผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่เช็คอีกทีสาย6รู้สึกจะ 5.2 มิลประมาณนี้แหละ 5.5 5.2 มันไม่มีหลักตายตัวอยู่ที่ช่างแต่สาย1อ่ะมันจะต่ำกว่าสาย1จะประมาณ 4.8 หรือ 5.0 หรือแม้ทั้ง 4.6มันจะลงแบบทีละแบบ 0.01 อะไรเงี้ยเพราะนั้นนะครับมันจะมีค่ามาตรฐานของมันแล้วก็สามารถขึ้นลงอะไรเงี้ยก็เวลาเซตแนะนำให้ไปเซตกับช่างแล้วก็ลองครับเวลาผมเซตนี่ผมถอดเข้าสายเข้าถอดสายออกเตรียมสายไว้เลย1ชุดที่จะแบบต้องเสียเพราะเวลาเซตอัพเนี่ยมันจะต้องเซตแบบคือแอคชั่นที่สูงมันจะแลกด้วยกับการเล่นที่ยากขึ้นแต่พอการเล่นมันยากขึ้นนะครับมันจะให้เสียงที่ดังขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่าแอคชั่นสูงขึ้นสายตึงขึ้นมีพื้นที่การสั่นมากขึ้นกีตาร์สั่นได้แรงขึ้นเสียงก็ดังขึ้นแต่ว่ามือซ้ายก็ต้องเรียกว่ากดแรงขึ้นนั่นเองเพราะนั้นมันต้องแลกกันแต่แอคชั่นที่ต่ำก็จะให้เสียงที่เบาลงพอเสียงที่เบาลงนะครับมันก็จะแลกด้วยการที่เล่นง่ายขึ้นสายหย่อนลงพื้นที่ในการสั่นของสายมีน้อยลงกีตาร์สั่นน้อยลงเสียงเบาลงเพราะนั้นอันมันเหมือนเป็นบาลานซ์นะครับเพราะนั้นดีที่สุดคือผมแนะนำนะใช้แอคชั่นที่แบบเหมาะกับมือเราส่วนในเรื่องของความดังความอะไรเป็นที่อ่ะผมปรับที่สายกีตาร์บางที high tension normal tension หรือบางทีเราก็ต้องรู้ศักยภาพกีตาร์เรานะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกีตาร์คอนเสิร์ตอ่ะเวลาคนคุยกับผมกีตาร์ตัวเป็นแสนแพงจริงครับกีตาร์ผมตัวเป็นแสนบางตัวเป็นล้านครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันมีหลายปัจจัยบางกีตาร์บางตัวหายากอะไรเงี้ยหรือบางตัวแบบเสียงดีมากๆจนแบบคนต้องยอมจ่ายในราคาหลักแสนหลักล้านเพื่อได้กีตาร์ตัวนั้นมาครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่ากีตาร์จึงราคาแพงกีตาร์คอนเสิร์ตนะแต่ถ้ากีตาร์ทั่วๆไปราคามันไม่แพงใช้ไม่ได้ใช้ไม้จริงแล้วก็การทำไม่ได้เป็นแฮนด์เมดแน่นอนว่ามันสามารถทำให้ราคาถูกได้นะครับสวัสดีครับคุณยิ่งตะโพคุณยิ่งสอนถูกมากเลยครับไม่น่าเบื่อเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับนะครับก็นะไม่จำเป็นต้องเป็นคำถามคนเดียวนะสามารถพิมพ์ส่งกำลังใจมาให้ผมได้นะครับก็เดี๋ยวใกล้จบไลฟ์แล้วนะวันนี้ก็ผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวคุยนิดนึงนะครับผมก็จะมาสอนประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละไม่เกินนี้ก็เป็นเวลาแล้วก็จะมีช่วงว่างในการตอบคำถามด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะฝากไว้นะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยก็พิมพ์มาไว้ได้แต่ถามในไลฟ์ดีที่สุดเพราะมันอธิบายได้เคลียร์แล้วก็เวลาอธิบายตอบคำถามอ่ะมันทำให้คนอื่นนะครับสามารถได้มีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆฟังความรู้ดีๆด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับคุณคนไทยใจเกินร้อยนะจะบอกให้นะครับโอ้ใช่คนไทยใจเกินร้อยนะครับพูดถึงคนไทยใจเกินร้อยนะครับช่วงนี้ผมก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับก็ก่อนจบไลฟ์นะผมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อว่า Guitar Foundation of America นะครับหรือว่า GFA นะครับไม่มีใครกำหนดครับว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาได้รับการยอมรับว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากการที่ชนะงานนี้ครับจะเปลี่ยนนักกีตาร์คนนั้นนะครับเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเขาจะมีคอนเสิร์ต50คอนเสิร์ตในการทัวร์เขาจะได้เซ็นสัญญากับค่ายดังนาซอสเขาจะได้เล่นที่คาร์เนกี้ฮอลล์ทุกอย่างจะเปลี่ยนชีวิตนักกีตาร์คนนั้นไปเลยซึ่ง
มันจะมีแค่คนเดียวแต่1ปีครับงานจัดมาก็ร่วม30กว่าปีมีนักกีตาร์เพียงคนเดียวต่อ1ปีนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสประกวดในงาน TFA ครั้งนี้นะครับโดยที่งานได้เปลี่ยนประกวดเป็นออนไลน์ในรอบแรกนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะจะไม่สามารถทำนะในปีนี้จัดที่ลอสแองเจลิสนะครับก็เลยไม่ทำให้ผมไม่สามารถบินไปแข่งได้ก็เลยส่งเดียวออนไลน์ไปนะครับด้วยเวลาที่จำกัดมากๆเพราะว่ามีเพลงบังคับนะครับก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าผลออกเป็นยังไงผมได้ซ้อมเต็มที่มากๆแล้วนะครับซ้อมเยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่งานเดียว TFA ที่ผมกำลังพยายามอยู่นะครับผมยังมีงานคือใครที่ตามช่อง YouTube ผมมันจะเห็นเลยว่าช่วงนี้มันมีงานเยอะไม่ว่าจะเป็นสอบจบนี่เป็นอะไรที่เรียกว่างานใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นจบปริญญาโทของผมนะครับโปรแกรมยาว1ชั่วโมงนะครับสามารถเดี๋ยวผมเอามาพรีเมียร์ใน Facebook เร็วๆนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่อยากดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ของผมได้พรีเมียร์ไปใน YouTube แล้วนะครับผมจะมีช่องทางในการลงวิดีโอของผมนะครับใน YouTube ข้อดีคือมันได้ Full HD นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่กด Subscribe เพราะนั้นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ถ้าผมมีคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็จะสามารถได้ดูทันทีก็จะเป็นเพลงเพราะๆนะครับที่ผมเอามาฝากกันมีทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็มีคลิปวิดีโองานแข่งที่ผมได้ทำไว้ด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วงงานผมตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ3เทคนิคซ้อมสเกลอย่างไรไม่ให้หน้าเบื่อนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์แนะนำเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบคำถามให้แล้วก็เดี๋ยวเจ้าก็จะมาซ้อมกีตาร์กับพวกเราในอนาคตนะครับวันนี้เป็นตอบคำถามแบบเปล่าๆซะเยอะนะครับแต่ก็ใครที่ตามไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้สามารถซ้อมแต่ช่วงนั้นอ่ะวนไปได้นะครับเล่นในสเกลเนี้ย C major เปลี่ยนนิ้วอย่างเงี้ยเล่นดังเบานะสามารถเอาตรงเนี้ยไปฝึกซ้อมได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถขอบคุณครับน้องณัฐชัยนะครับคือจริงๆเห็นน้องหลายรอบมากเลยนะครับก็ชื่นชมฝีมือนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันได้รู้จักกันในถ้าได้เจอกันในสักวันหนึ่งที่ไทยหรือยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับน้องขวัญ นะเข้ามาตอนจะจบไลฟ์พอดีนะครับ Hi Jeffrey Nice to meet you here So is this my Facebook live about teachingSo nice to have you here, but it's going to be end soon. นะครับก็นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับผมดูไม่ทันเลยว่าใครเข้ามาบ้างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วไว้พบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้ฝึกซ้อมตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับอาจจะประมาณอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์นะครับแล้วก็ผมจะพยายามแจ้งล่วงหน้าถ้าแจ้งได้ถ้าแจ้งไม่ได้เวลามากจริงผมก็จะมาแบบดื้อเลยแล้วก็สาระมาตามเรียนย้อนหลังได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีทุกวันเป็นวันที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีจากเมืองซาวด์สบูร์กประเทศออสเตรียครับผมสวัสดีครับ